ชีวิตแม่30ปีทางการเมืองเนี่ยแม่ไม่เคยเห็นยามไหนที่ประชาชนยากลำบากทุกยากเท่ากับในครั้งนี้เลยแม่ก็เดินออกจากบ้านเดิมด้วยความชอกช้ำใจนะแต่เราก็ไม่พูดแหละว่าเกิดอะไรขึ้นแม่รักองค์กรยังไงเสียถึงแม่ไม่ได้อยู่องค์กรนี้แม่ก็ยังปรารถนาดีอยู่ตอนนั้นก็ตัดสินใจว่าหยุดละ30ปีผ่านมาอะไรที่ทำให้เรารู้สึกเจ็บใจหรือว่าเสียใจที่สุดมีไหมสวัสดีค่ะคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ค่ะจะครบรอบการทำงานรับใช้ประชาชนครบ30ปีค่ะเป็นส.ส.ครั้งแรกวันที่22มีนาคม2535ค่ะลงเขต12ใหญ่1ใน3ของกรุงเทพลาดพร้าวบางกะปิสะพานสูงหลักสี่ดอนเมืองบางเขนสายไหมคลองสามวาบึงกลุ่มมีนบุรีคันนายาวหนองจอกแม่ไม่เคยทำเรื่องง่ายถ้ามองวันนั้นมาถึงวันนี้ก็จะบอกว่าทำไมอีนี่มันทนนักหนาสนใจการเมืองพ่อค่ะเพราะว่าพ่อเนี่ยเป็นส.ส.เราก็เห็นพ่อทำงานพ่อก็จะเอาเราไปด้วยถ้าใครเกิดทันอ่ะผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมอ่ะชาวบ้านต่างมาชุมนุมอ่ะก็จะเป็นอารมณ์อย่างนั้นเลยเขาก็ล้มวัวที่เขาเลี้ยงเนี่ยมาทำกับข้าวเลี้ยงเราก็เป็นลาบเลือดเป็นซกเล็กเป็นอะไรเงี้ยพี่ก็กินไม่เป็นหรอกตอนนั้นเด็กๆอ่ะโหจานเลือดแดงแจ๋ก็กลัวแล้วพ่อก็บอกไม่ได้ต้องกินเพราะว่าเขาอุตส่าห์ล้มวัวล้มควายเนี่ยมาเลี้ยงเราชาวบ้านกินอะไรเราต้องกินอย่างนั้นโดนฝึกอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กจนเราก็มาเห็นว่าโอ๊ยพอกลับไปอีกทีนึงหมู่บ้านนี้มีโรงเรียนละกลับอีกทีนึงหมู่บ้านนี้มีไฟฟ้าใช้มีบ่อน้ำเราก็มีความรู้สึกโอ้โหพ่อนี่เป็นฮีโร่ของเราที่ช่วยชาวบ้านได้สิ่งที่พ่อสอนเราเสมอก็คือว่าเราเป็นนักการเมืองนะเราคือขี้ข้าประชาชนนะคือผู้รับใช้ประชาชนเราจะต้องทำงานเอางานเนี่ยแลกคะแนนเสียงงานที่เกี่ยวกับเรื่องกรุงเทพเนี่ยอยู่กระทรวงไหนก็แล้วแต่อยู่อันเดอร์สุดารัตน์อันนี้เป็นสิ่งที่ได้มาซึ่งคำว่าเจ้าแม่กทมเราก็ดูแลเรื่องจราจรแล้วก็แม่ก็ทำเรื่องของแผนแม่บทโครงข่ายทางด่วนผู้คนแรกที่ทำแผนแม่บทรถไฟฟ้าตั้งแต่ปี 38-39 ตอนแรกทำออกมา10สายซึ่งวันนี้ก็ยังอยู่ในแผนนี้อยู่นะรถไฟ BTS เกิดขึ้นมาได้พ่อแม่ท่านจำลองมอบหมายให้แม่รับผิดชอบให้เกิด BTS ให้ได้เพราะเป็นของกทม.ตอนนั้นท่านเป็นผู้ว่าแล้วก็ออกมาเป็นหัวหน้าพรรคต้องไปโอ้โหยื้อยุดฉุดกระชากกับทางกระทรวงการคลังซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่หมอชิตเป็นที่รัฐพัสดุเอาไปเป็นสถานีรถไฟฟ้า BTS ถ้าไม่มีสถานีก็เกิดรถไฟฟ้าไม่ได้แต่ก็ได้แค่ครึ่งเดียวก็เป็นศูนย์ซ่อมเป็นสถานีจอดพาร์คแอนด์ไลท์ไม่ได้เกิดซึ่งน่าเสียดายมากแล้วตอนนั้นก็ถูกยุบสภาเปลี่ยนกระทรวงแม่เนี่ยอยู่กระทรวงสาธารณสุข4ปีเต็มทำจน30บาทรักษาทุกโรคสำเร็จแม่ไม่ได้เป็นคนคิดนายแพทย์สงวนนี่เป็นคนคิดแต่แม่เป็นคน implement เป็นคนทำให้มันเกิดนอกจาก30บาทแล้วแม่ยังไปเจอเรื่องของซาร์สหวัดนกเจอ2รอบนะโมเมนต์ตอนกินไก่จำได้แล้วกินรสอะไรโอ้โหแต่ก่อนออริจินอลมันไม่มีรสอะไรมากมายออริจินอลกินกำลังอร่อยเลยเพราะวันนั้นเนี่ยบอกตรงๆตอนเช้านี่ก็ยุ่งมากเลยไม่ได้กินข้าวเช้าเอาละไหนๆจะได้กินไก่แล้วกินมันกินจังไม่ได้กินโชว์เลยนะคะกินจริงจังเลยแล้วพอมาถึงเกษตรเนี่ยเป้าหมายก็คือว่าแก้จนแก้จนคือการปรับโครงสร้างการเกษตรซึ่งแม่จะมาใช้เป็นนโยบายเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นแม่ทำไม่เสร็จโดนรัฐประหารก่อนเจ็บใจเสียใจส่วนตัวก็คือการรัฐประหารปี49มีความรู้สึกว่ามันเป็นตัวขัดความเจริญของประเทศและเป็นตัวถ่วงจากบัดนั้นจนถึงบัดนี้การเมืองไทยแย่ลงค่ะวันที่แม่เข้าเป็นเวฟของการเปลี่ยนแปลงที่จะดีขึ้นปี35แล้วก็ต่อมาก็ปี40ก็ได้รับนูญฉบับประชาชนมีการปฏิรูปการเมืองแต่ตอนนี้มันกลับไปย้อนไป40ปีที่แล้วส.ส.ไม่ต้องมาฟังพรรคใช้เงินซื้อกันได้มีงูเห่าทำให้การเมืองมันอ่อนแอพรรคการเมืองมันอ่อนแอมากที่สุดแล้วก็มีคนมาใช้อำนาจแทนประชาชนในการเลือกรัฐบาลเลือกนายกคือสว250คนที่แต่งตั้งจากผู้มีอำนาจแล้วก็มีแผนยุทธศาสตร์ชาติซึ่งโลกมีความผันผวนรุนแรงแต่เรากลับทำแผนที่มันฟิกขึ้นมา
ครอบประเทศไว้ลูก3คนก็นั่งคุยช่วงหลังจากเลือกตั้งปี62ลูกก็รู้ปัญหาของเราบ้างก็แบบเหมือนสงสารแม่แม่โดนอะไรมาอะไรเงี้ยก็อยากให้ออกแต่พอถึงวันนั้นเขากลับบอกว่าแม่ตอนเนี้ยถ้าแม่จะทำพรรคเองให้มันเป็นพรรคของประชาชนจริงๆเนี่ยนะลูกจะช่วยกันนะเต็มที่เลยแม่ไม่ต้องห่วงนะแต่ถ้าแม่ไม่ทำแม่แบบแม่เหนื่อยละแม่ไม่อยากทำละเราไปอยู่เมืองนอกกันนี่คือลูกมองไม่เห็นอนาคตเหมือนเด็กทั่วไปเหมือนกับคนรุ่นใหม่ทั่วไปที่มองไม่เห็นอนาคตของประเทศแต่ลูกฝากความหวังกับแม่เป้าหมายสูงสุดคือการสร้างพรรคไทยสร้างไทยให้สำเร็จแม่ไม่ได้คิดถึงตำแหน่งแห่งหนละวันนี้แม่ก็เป็นมาทุกอย่างละก็อยากให้พรรคนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือในการทำงานการเมืองให้กับประชาชนโดยตัวเองอาสาเป็นเสาเข็มกับเป็นสะพานเชื่อมโยงคนรุ่นใหม่คนรุ่นกลางคนรุ่นใหญ่ที่มีความสามารถเนี่ยเข้ามาสร้างประเทศไทยร่วมกัน